ชาวท้องถิ่นคุยข่าวชาวท้องถิ่นสวัสดีและต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการคุยข่าวชาวท้องถิ่นทางสถานีวิทยุอสมทปัตตานี FM 91 MHz พบกันเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 6:00 นถึง 6:10 นและเวลา 18:45 นถึง 19:00 นดำเนินรายการโดยดิฉันยารัชนีคงจันทร์นักจัดรายการวิทยุและผู้สื่อข่าวสถานีวิทยุอสมทปัตตานีวันนี้ทางรายการก็ได้ลงพื้นที่ไปพูดคุยกับองค์กรช่วยเหลือเด็กซึ่งเป็นองค์กรอิสระชั้นนำของโลกที่ทำงานเพื่อเด็กและเมื่อเร็วๆนี้ก็ได้มาเปิดที่ทำการในจังหวัดปัตตานีเพื่อช่วยเหลือและปรับปรุงความเป็นอยู่ของเด็กให้ดีขึ้นผ่านโครงการด้านต่างๆเช่นด้านการศึกษาอนามัยเด็กการคุ้มครองเด็กการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติและความปลอดภัยของเด็กในภาคใต้ซึ่งก็เป็นความหวังของหลายๆองค์กรที่ต้องการความช่วยเหลืออย่างกลุ่มลูกเลี้ยงก็เป็นอีกกลุ่มที่ได้รับการช่วยเหลือในครั้งนี้จากการเปิดตัวโครงการที่ได้รับทุนสนับสนุนงบประมาณภายใต้โครงการสร้างการมีส่วนร่วมของเด็กและชุมชนเพื่อสนับสนุนและส่งเสริมกระบวนการสันติวิธีในจังหวัดชายแดนภาคใต้ติดตามได้จากรายงานค่ะองค์กรช่วยเหลือเด็กเร่งผลักดัน10โครงการใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อการพัฒนาเด็กและผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบระบุกลุ่มลูกเลี้ยงสามารถต่อยอดการพัฒนาโครงการดังกล่าวให้สำเร็จได้แน่นอนคุณธิดารัตนานันท์หัวหน้าประสานงานสำนักงานองค์กรช่วยเหลือเด็กจังหวัดปัตตานีกล่าวถึงโครงการสร้างการมีส่วนร่วมของเด็กและชุมชนว่าเป็นหนึ่งในโครงการที่องค์กรช่วยเหลือเด็กส่งเสริมอย่างต่อเนื่องเพื่อสนับสนุนกระบวนการสันติวิธีในจังหวัดชายแดนภาคใต้โดยโครงการนี้ได้รับการคัดเลือกจากคณะกรรมการจำนวน10โครงการจากองค์กรภาคประชาสังคมใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้สำหรับการสนับสนุนส่งเสริมเด็กและเยาวชนได้มีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนงานในพื้นที่อาทิโครงการด้านศิลปะวัฒนธรรมโครงการช่วยเหลือเด็กกำพร้าผู้ได้รับผลกระทบในการดูแลด้านจิตใจการสร้างอาชีพซึ่งองค์กรจะสนับสนุนงบประมาณให้เป็นระยะเวลา2ปีเพื่อให้มีการขับเคลื่อนโครงการต่างๆกลุ่มที่มีการดำเนินการอย่างชัดเจนคือกลุ่มลูกเลี้ยงที่ได้รับการยอมรับอย่างมากเพราะเป็นกลุ่มที่สามารถไปช่วยเหลือเด็กและผู้ได้รับผลกระทบช่วยเยียวยาด้านจิตใจเชื่อมั่นว่าจะสามารถสร้างประโยชน์สุขความสันติสุขให้กับเด็กเยาวชนในพื้นที่ได้เป็นอย่างดีก็ทางลูกเลี้ยงเนี่ยก็มีการดำเนินการร่วมกับทางองค์การช่วยเหลือเด็กเนี่ยในก่อนหน้านี้แล้วนะคะซึ่งก็เป็นพันธมิตรร่วมที่ทำงานด้านเด็กและเยาวชนเหมือนกันนะคะโดยความสัมพันธ์ของระดับองค์กรเนี่ยถือว่าเราก็มีกลุ่มเป้าหมายที่อยากจะส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเด็กและเยาวชนให้เขาได้รับโอกาสนะคะโดยเฉพาะในเด็กๆในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้นะคะได้รับโอกาสมากขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยลูกเลี้ยงเนี่ยก็ถือว่าเป็นพันธมิตรหนึ่งที่เข้ามาร่วมโครงการกับเราอย่างใกล้ชิดนะคะสำหรับองค์การช่วยเหลือเด็กนะคะเราก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าการทำงานของเราเนี่ยที่จะเป็นประโยชน์สำหรับเด็กๆและเยาวชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้มากยิ่งขึ้นนะคะเท่าที่ผ่านมาเนี่ยการดำเนินงานเราค่อนข้างจะได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดีมากเลยนะคะในการที่จะลงทำงานในพื้นที่อย่างไรก็ตามนะคะก็จะมีบางพื้นที่ที่เราอาจจะต้องมีความระมัดระวังเป็นพิเศษนิดนึงนะคะในการที่จะการทำกิจกรรมร่วมกับเด็กๆเพราะว่าเรามีเรื่องของนโยบายคุ้มครองเด็กนะคะที่ถ้าเกิดจะทำงานร่วมกับเด็กเด็กต้องปลอดภัยด้วยนะคะต้องมามีส่วนร่วมโดยอาสาโดยสมัครใจนะคะต้องได้รับการยินยอมจากพ่อแม่ผู้ปกครองให้มาร่วมกิจกรรมเพื่อนเนี่ยเรื่องความปลอดภัยของเด็กๆหรือการคุ้มครองเด็กเนี่ยเราให้ความสำคัญเป็นระดับแรกนะคะเพื่อนเนี่ยสิ่งนี้คือสิ่งที่ทางองค์การช่วยเหลือเด็กเนี่ยค่อนข้างจะระมัดระวังเป็นพิเศษนะคะด้านคุณวันกนกป้ออิแตดาโอนายกสมาคมเด็กและเยาวชนสันติภาพชายแดนใต้กล่าวว่ากลุ่มลูกเลี้ยงเริ่มจัดตั้งกลุ่มมาตั้งแต่ปี2545จากความสนใจเรื่องเด็กอนามัยการเจริญพันธุ์จนถึงปี2547ในกลุ่มลูกเลี้ยงเกิดการสูญเสียบุคคลสำคัญในครอบครัวจนต้องมาทำงานด้านยุติความรุนแรงและสร้างสันติภาพในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้จนกระทั่งปัจจุบันได้มีการทำงานในประเด็นเด็กปกป้องคุ้มครองเด็กการรณรงค์สิทธิเด็กการมีส่วนร่วมของเด็กในโรงเรียนนำร่อง12โรงเรียนเป็นโรงเรียนระดับประถมศึกษาโครงการช่วยเหลือเยียวยาโครงการทุนลูกเลี้ยง174คนโครงการช่วยเหลืออาชีพผู้ปกครองเด็กโดยส่วนหนึ่งได้รับการสนับสนุนจากองค์กรเด็กเป็นการสร้างโอกาสให้คนในพื้นที่ได้เป็นอย่างดี
Digital Children เป็นคือเขาเป็นองค์กรในระดับ international แต่ว่าลงมาทำงานสร้างโอกาสให้คนในพื้นที่โครงการที่เขาจะลงมาสนับสนุนเป็นโครงการที่จะทำให้เด็กๆได้เข้าถึงโอกาสจริงๆซึ่งมันก็เป็นนโยบายขององค์กรเราอยู่แล้วก็รีบเสนอโครงการเข้าไปแล้วก็ได้รับการสนับสนุนมาก็ยินดีจะทำงานร่วมกันอย่างเต็มที่นะคะของเราเป็นการเสนอโครงการในเรื่องของการมีส่วนร่วมในกลุ่มเป้าหมายเป็นสภานักเรียนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาจังหวัดชายแดนภาคใต้เรียนสั้นๆว่า DSC นะคะ Student Digital Student Council DSC นี่ก็ปีนี้เป็นปีที่4ในเราไปจัดให้มีการเลือกตั้งสภานักเรียนในแต่ละโรงเรียนในพื้นที่3จังหวัดจำนวน40โรงเรียนจริงๆเราพูดถึงต้นทุนใน3จังหวัดเรามีเยอะมากแต่บางทีเราไม่ตระหนักในศักยภาพที่เรามีในโอกาสที่เรามีแล้วเราก็ไม่กล้าที่จะลุกขึ้นมาใช้ศักยภาพและโอกาสที่เรามีในการเปลี่ยนแปลงสังคมนี่คิดว่าการสร้างความตระหนักพวกนี้จำเป็นที่จะต้องทำให้เกิดขึ้นในพื้นที่นายกสมาคมเด็กและเยาวชนสันติภาพชายแดนใต้กล่าวอีกว่าขณะนี้กลุ่มเป้าหมายหลักของลูกเหรียงมีประมาณ80คนเป้าหมายรองประมาณ 40,000 คนที่รอรับการช่วยเหลือและส่งเสริมจากกลุ่มลูกเหรียงและนี่คือเรื่องราวต่างๆที่น่าสนใจในรายการคุยข่าวชาวท้องถิ่นที่เกาะติดมาให้คุณผู้ฟังได้รับทราบสิ่งที่ดีในจังหวัดปัตตานีไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความเป็นอยู่และการช่วยเหลือจากหน่วยงานต่างๆที่พยายามส่งเสริมให้คนในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นวันนี้เวลาจากทางรายการคุยข่าวชาวท้องถิ่นหมดเวลาแล้วนะคะกลับมาติดตามได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังดิฉันยารัชนีคงจันทร์นักจัดรายการวิทยุและผู้สื่อข่าวสถานีวิทยุอสมทปัตตานีต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะคุยข่าวชาวท้องถิ่นคุยข่าวชาวท้องถิ่น